ู้เสียหายบอกว่ามือถือหายแล้วโจรเนี่ยดันไปปลดล็อกรหัสเขาได้แล้วดันไปที่ตู้ ATM สแกนแล้วเอาตังค์ไปเกือบหมดบัญชีเลยนะคะรวมแล้ว 500,000 ค่ะเขาบอกน่าจะเป็นคนใกล้ตัวใกล้ชิดแต่ดูทรงแล้วเนี่ยถ้าเห็นคลิปก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครแล้วอะค่ะแต่นี่เหมือนยังไม่ทราบว่าเป็นใครแต่วิธีการปลดล็อกหน้าจอเผอิญว่าตั้งรหัสไว้ง่ายเกินไปด้วยนะคะนี่จุดแรกนะคะของ ATM เอามือถือเนี่ยที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชันของธนาคารอยู่แล้วพอไปถึงหน้าตู้สแกนได้เลยไงแล้วก็ถอนตังค์ได้เลยอะค่ะนี่แล้วไปแล้วไม่ได้ตู้เดียวนะ3ตู้ด้วยกันจับภาพได้นะคะอยู่แถวโคราชเนี่ยแหละค่ะหน้าปั๊มแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองนครราชสีมาค่ะเป็นบุคคลที่ขโมยมือถือของชายอายุ53ไปช่วง2ทุ่มของ16พฤศจิกายนลืมยังไงเขาบอกลืมไว้ท้ายรถกระบะของญาติจากนั้นมันหายไปก็เลยเปิดวงจรปิดก็เห็นผู้ชายคนนี้แหละค่ะหยิบมือถือเข้าไปหน้าตู้3เครื่องแล้วรหัสที่บอกง่ายอ่ะคือไปตั้งวันเดือนปีเกิดตัวเองไงคะแล้วข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่เซิร์ชหาง่ายค่ะค่ะสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวก็ได้แต่อาจจะไปเซิร์ชข้อมูลเห็นหรือเปล่ามันไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะรู้ว่า1เขาตั้งด้วยวันเดือนปีเกิดเอาไว้2คือจะรู้ได้ว่าเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเกิดอะไรชื่ออะไรถ้าเป็นคนใกล้ตัวเห็นคลิปปุ๊บก็น่าจะรู้เลยเนาะครับนะคะเพราะคลิปก็มันเป็นใครอะไรยังไงรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีข้อมูลมานะคะว่าเจ้าของมือถือว่ายังไงบ้างค่ะแต่เขาสันนิษฐานว่าคนใกล้ตัวนะคะก็ไปถามเด็กปั๊มถามนู่นถามนี่ว่าเห็นคนในคลิปไหมคุ้นหน้าคุ้นตาไหมทุกคนบอกไม่คุ้นเคยเลยค่ะก็น่าจะเป็นคนต่างถิ่นหรือเปล่าเป็นปั๊มแถวเส้นมิตรภาพบ้านโพนครราชสีมานะคะยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะมือถือนี่หายไม่ได้เลยนะสมัยนี้สำคัญมากจริงๆเลยทุกอย่างอยู่ในมือถือนะคะไม่เฉพาะแค่ความลับกับคุณแม่บ้านข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง